ทำเลยความฝันเลขนำโชคฝันว่าเอาค้อนทุบหัวคนตายฝันว่าเอาค้อนไปทุบหัวคนจนตายแปลว่าอะไรท่านใดที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูด้วยนะคะวันนี้เราจะดูดวงกันโดยการใช้ไพ่ทาโร่ฝันว่าเอาค้อนอะไปทุบหัวคนตายอะแปลว่าอะไรบอกว่ามีคนน่ะอยากจะเป็นแฟนกับคุณณเวลานี้ตอนนี้มีคนน่ะสนใจในตัวคุณมีคนสนใจในตัวคุณอยากจะเป็นแฟนกับคุณแต่ไพ่ก็บอกว่าคุณต้องระมัดระวังพวกคนที่เข้ามาหาคุณในช่วงเนี้ยมันก็จะมีคนที่เข้ามาหาคุณโดยหลอกลวงให้ระวังนักเสแสร้งนักพูดปดให้ระวังแก๊งคอลเซ็นเตอร์และมิจฉาชีพณเวลานี้ตอนนี้มีคนสนใจในตัวท่านท่านมีเสน่ห์มากมีคนน่ะสนใจในตัวท่านท่านมีเสน่ห์มากมีคนแบบไพ่มันบอกว่ามันมีคนจะแนะนำน่ะให้ท่านน่ะไปรู้จักกับเพศตรงข้ามมีเพื่อนของท่านน่ะมีเพื่อนของท่านน่ะเขาอยากจะแนะนำตัวท่านน่ะให้ไปรู้จักเพศตรงข้ามโดยที่ว่าตัวท่านเองอ่ะก็ไม่ได้สนใจอะไรท่านสนใจเรื่องหาเงินหาผลประโยชน์มากกว่าเลขนำโชค1 5 7 1 5 7รับดูดวง10คำถาม200บาทโดยไพ่ทาโร่จะถามเรื่องอะไรก็ได้เรื่องเพื่อนเรื่องแฟนเรื่องความฝันสนใจกรุณาไลน์ติดต่อมาเท่านั้นกรุณาไลน์ติดต่อมาเท่านั้นรับดูดวงแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านที่สนใจกรุณาไลน์ติดต่อมาเท่านั้นเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปขอให้ท่านโชคดีค่ะท่านที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกกราบขอความกรุณากราบขอความกรุณาช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ